สวัสดีค่ะวันนี้บุ้ง Close to Heaven พาไปชิมร้านของคุณอาสันติกันอีกรอบนะคะร้านแม่ช้อยดอยหลวงอยู่ตรงซอยเรวดี62นะคะบุ้งไปร้านนี้บ่อยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านบุ้งเลยแล้วก็อาหารถูกปากนั่นเองวันนี้พา2หนุ่มออโต้กับโอเว่นมาทานด้วยนะคะดูทำหน้าด้วยความที่อากาศร้อนเริ่มต้นกันด้วยเบียร์ดีกว่าแก้วนี้เป็นเบียร์น้ำผึ้งนะคะรสออกหอมหวานนิดๆมุ้งว่าอร่อยดีต่อมาเป็นเบียร์เยอรมันซึ่งไม่ใช่ของบุ้งไม่ได้ชิมอันนี้เป็นไก่เบตงค่ะเนื้อจะเหนียวนิดนึงอันนี้คุณพี่ยี่หว่านะคะคนทำอาหารอร่อยๆให้เราทานจานนี้ขาดไม่ได้เลยเป็นหอยจ้อเนื้อปูล้วนมาที่ไรสั่งทุกครั้งขอบอกว่าครั้งนี้สั่งเยอะมากลูกชิ้นปลากรายค่ะทำเองตามด้วยปีกไก่ทอดน้ำปลาที่ออโต้กับโอเว่นสั่งประมาณ4จานได้มุ้งลองชิมดูแล้วก็จะมีรสเค็มนิดๆของน้ำปลานะคะต่อมาเป็นยำเย็นตาโฟทรงเครื่องที่มุ้งชอบมากเช่นกันมาที่ไรก็สั่งทุกครั้งเลยจานนี้พิเศษค่ะเป็นเนื้อเก้งผัดกะเพรานะคะเอาเนื้อเก้งไปสับก่อนให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผัดกะเพรามีกลิ่นหอมมากผัดเผ็ดหมูป่าค่ะจานนี้มุ้งกินไปนิดนึงตามมาด้วยมัสมั่นไก่ที่ขาดไม่ได้เลยถ้าใครมาร้านนี้แนะนำนะคะน้ำพริกมะขามผัดเห็นว่าได้มะขามมามุ้งก็สั่งเลยเป็นเมนูที่ไม่ได้มีอยู่ในเมนูตลอดเวลานะคะต้องถามว่ามีหรือเปล่าในวันนั้นแกงป่าปลากุเลาค่ะเห็นว่าได้ปลากุเลามาตัวใหญ่จัดไปน้ำแกงเข้มข้นมากขนมปังหน้าหมูมุ้งว่าทานได้เล่นอร่อยดีนะคะก็จะทอดกรอบขนมปังจะหนานิดนึงอันนี้ตบท้ายด้วยข้าวต้มมัดข้างในเป็นไส้ถั่วกวนออกเค็มนิดนึงอร่อยดีค่าเสียหายค่ะทั้งหมดเท่านี้มีการสั่งเบิ้ลมากมายไก่กองเรามาดูหน้าตาผู้ที่ร่วมโต๊ะอาหารของเราวันนั้นเด็กๆของมุ้งเองคุณอาสันติมาให้เกียรติมานั่งที่โต๊ะกับเราด้วยนะคะแล้วก็มีแขกในร้านที่แบบว่ามานั่งคุยกันพร้อมกับพี่จักรพงศ์ที่ใส่แว่นเป็นเจ้ามือเลี้ยงในงานนี้กับลุงอ้วนกินกับเที่ยวนะคะรวบรวมซะหน่อยเดี๋ยวบุ้งคงได้มาร้านนี้อีกบ่อยๆคงได้พบกันอีกนะคะ